เต้นครับแล้วก็อบอุ่นเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เราค่อนข้างสนิทนะฮะแล้วก็มีครอบครัวน้องลีด้วยมีพี่สาวเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้ววางแผนนานไหมเหรอคือตั้งใจว่าจะขอในทริปนี้หรือทริปสิ้นเดือนนี้ตั้งใจไว้แต่ผมอยากจะหาโมเมนต์ที่ดีแล้วก็ที่ที่สวยแล้วก็แบบมีคนที่เขาแบบสนิทและรักพอสมควรซึ่งมันมีอยู่ใน2ทริปนี้แต่ผลปรากฏว่าทริปที่แล้วมันเจอจังหวะที่ใช่ก็เลยจบไปแล้วไปซื้อที่โรมฮะตั้งใจซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละรอบนี้มั้งก็ประมาณนั้นก็คือหวังตอนแรกว่าหวังว่าจะได้ไหมได้อย่างที่เราคิดไว้ไหมแต่ผลปรากฏว่ามันก็มีอะไรมาแบบมาขัดจังหวะเรานิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ลงล็อกพูดตามตรงว่าผมอ่ะเขียนลงในมือถือใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นสไลด์ออกมาแล้วก็ได้พูดไปหมดละที่อยากจะพูดแล้วก็ตอนที่พูดอ่ะจำไม่ได้มันเขินนะก็ยังไม่ได้แพลนเป็นไอ้คือยังไม่ได้ดูเลิกเลยนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับที่บ้านน้องลีแล้วก็คุยกับตัวเองหมายว่าคุณพ่อตัวเองด้วยว่าไปช่วยดูเลิกกันหน่อยอะไรเงี้ยว่าเอายังไงอะไรยังไงยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นก็ปิดมาตั้งนานแล้วก็หยุดมาตั้งนานแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีครับนั่นแหละคือเป็นคนที่โดยรวมแล้วเรารู้ว่าเป็นคนที่จะเป็นแม่ของลูกที่ดีได้ก็เลยรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ใช่ครับก็จริงๆแล้วเราก็เป็นแฟนกันมาตั้งจะ10ปีแล้วครับมันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เยอะแยะมากมายนะนอกจากสถานะแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมสำหรับผมคงไม่มีสำหรับน้องลีก็คงต้องรีบมีแต่ก็มีก็ดีเร็วๆนี้มีเร็วๆนี้ก็ดีสักปีหน้าอะไรเงี้ยครับอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยมั้งไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยครับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านี่คือคนของพ่อรู้มานานแล้วอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับน้องลีเขาก็อยู่มาเกินครึ่งชีวิตเพราะว่าอายุ16น้องลีอยู่มา10คือเอาอย่างงี้เอาที่จำความได้ก็แทบจะจำได้คนเดียวผมว่ามันไม่น่าจะทันด้วยจากละครเนี่ยสองเรื่องผมมี2เรื่องแล้วก็เรามีทริปจริงๆแล้วเนี่ยถึงปีหน้ากลางปีละแต่มันยังมีช่วงพอว่างๆบ้างในช่วงต้นถึงกลางปีซึ่งถ้าเลิกมันพอดีเป๊ะช่วงนั้นก็เดาว่าจะเป็นช่วงนั้นครับผมต้องแล้วแต่ที่บ้านนะครับแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่น้องลีแล้วแต่น้องลีตัวเองผมเฉยๆเรื่องพิธีรีตองเป็นคนไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรอยู่แล้วเขายังไม่ได้คุยเลยครับไม่หวั่นไม่ใช่หน้าที่เราอะหน้าที่พ่อปกติเราก็ไปกินข้าวด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนไปละหนึ่งในกลุ่มเพื่อน